แล้วก็ว่างแบบเป็นวันว่างๆไม่มีเรียนอะไรชิวๆแล้วเราเป็นเด็กเทศนะคะก็เลยแบบว่าอยากจะรู้ว่าแบบเด็กวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียนกันยังไงแบบว่าลงแล็บอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยจับเลยอยากรู้ว่าแบบพาไปได้ไหมพาไปดูได้ปะได้วันนี้ว่างมากตอนบ่ายมีเรียนแต่ว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราพาไปก่อนเอ้ยได้เลิศมากคือแบบอยากรู้มากว่าจะอยากลองใส่แบบเสื้อแล็บอะตัวเท่ไงพาไปดูได้ใช่ปะได้ไปกันเลยปะไปเลยตื่นเต้นแล้วปกติอ่ะเรียนตึกวิทย์อ่ะเรียนชั้นไหนมาเพราะว่าแบบดูอ่ะคือแบบหลายชั้นมากๆเลยปกติอ่ะคณะวิทย์มันก็จะมี3ตึกใช่ไหมก็คือตึก4/1แล้วก็4/2ซึ่งไอ้พวกตึกวิทย์เนี่ยมันก็จะมีทั้งแพทย์ทันตะเภสัชเทคนิคการแพทย์รังสิตเทคนิคมารวมที่นี่หมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่คณะเราเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งตึก4/1แล้วก็4/2ใช่ไหมมันก็จะมีตึก4เนี่ยเราก็จะเรียนชั้น7ก็คือจะเรียนแบบพาร์ทโฮส่วนตึก4/1เราก็จะเรียนที่ชั้น5ก็คือจะเป็นแลบชีวะเคมีส่วน4/2เนี่ยก็จะมี2วิชาด้วยกันก็คือจะเป็นอนาโตมีทั้ง2กล้องแล้วก็ร่างอาจารย์ใหญ่แล้วก็จะมีเภสัชวิทยาแล้วก็คิดวิทยาด้วยก็คือส่วนไหนคือเรียนแลบซะส่วนใหญ่หรือเปล่าหรือว่าส่วนไหนจะแบบปฏิบัติกับทฤษฎีคือจะผสมกันหรือว่ายังไงอ่ะก็คือผสมกันก็จะวันเว้นวันอะไรนี้แล้วแต่ตารางแล้วทฤษฎีนี่ส่วนใหญ่เรียนตึกไหนทฤษฎีส่วนใหญ่จะเป็นตึกผมว้าวตึกโชคแล้วนิเทศอ่ะเรียนตึกไหนอ่ะ15ยาวๆไม่ได้ออกมาหาอะไรทั้งนั้นเฮ้ยแล้วนี้คือห้องอะไรอ่ะเนี่ยเราจะพาทัวร์ห้องแล็บห้องนี้เป็นห้องแรกแล้วก็ห้องเนี้ยเป็นห้องแล็บพาทัวร์เอาไว้แบบส่องชิ้นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยส่องเนื้อเหรอใช่ว้าวห้องก็จะเป็นประมาณนี้ไปเลยนะอยากลองดูไหมอยากวันนี้อาจารย์อยู่พอดีเลยเดี๋ยวให้อาจารย์มาสอนอาจารย์คะมาช่วยสอนเพื่อนหนูได้ไหมคะจริงค่ะสนใจอันไหนดีล่ะเอาวันนี้อาจารย์จะเป็นแบบของระบบทางเดินหายใจเอาวัณโรคไหมได้ที่จะวัณโรคใช่ไหมคะภาวะที่อาจารย์ให้หนูดูวันนี้ก็คือภาวะที่มีการสร้างของเป็นเลือดแดงตัวนี้ก็คือต้องเห็นไหมคะไม่รู้จักเห็นแล้วค่ะเห็นแต่ถ้าเราอยากให้มันชัดกว่าเดิมอะเราก็หมุนอันนี้ได้มันก็จะแบบเป็นฟิลเปลี่ยนเลนใช่แบบเฮ้ยใช่มันชัดขึ้นอะเหมือนนิเทศเลยนิเทศก็มีกล้องนะกล้องแต่ไม่ใช่กล้องแต่ละมีกล้องเหมือนกันแต่เป็นกล้องจุลทรรศน์ใช่แล้วปกติส่องอันนี้มันแบบส่วนใหญ่ตอนที่เรียนส่องอะไรบ้างหรือว่าส่องทุกอย่างเลยส่องทุกอย่างเลยแต่ว่ามันจะมีอันที่ถูกอันหนึ่งคือที่มอเราอ่ะมันจะมีแบบว่าเป็นสเปซิเมนที่เป็นน้องอ่ะทารกทารกแบบทารกจริงๆอ่ะอยากให้น้องเห็นมากเลยอยากดูนะแต่ว่าคือแบบหมายถึงว่าคือของจริงเลยใช่คือน้องจริงๆหมายถึงว่าเสียแล้วหรอจริงอะอยากแบบที่เขาบอกว่าอะไรนะผู้ใหญ่อยากเห็นว่าผู้ใหญ่ต้องอยู่หมดอนาโตมีอาจารย์ใหญ่ใช่ป่ะเออใช่ๆๆอาจารย์ใหญ่อยากเห็นว่าแต่ก็กลัวแต่ก็คิดว่าถ้าเห็นน่าจะแบบว้าวมากแบบเปิดโลกสุดตอนนี้เราก็ถึงห้องแล็บแล้วแต่ว่าเราต้องลอกผมก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเพราะว่าเราจะต้องไปสติเคียวด้วยแล้วถ้าผมมันโดนภายไฟก็คือผมไหม้เลยผมไหม้เลยอุ๊ยน่ากลัวมากเหนื่อยปะแล้วไอ้อันนี้คือมันทำมาจากอะไรอันนี้มันก็คือนิวเทรนเอกาซึ่งมันจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่เอาไว้สำหรับสติแล้วไอ้พวกแบคทีเรียที่เราสติลงไปอ่ะมันก็จะกินอาหารเลี้ยงเชื้อที่อยู่ในนี้เราทดลองเพื่ออะไรอ่ะว่าแบบเพื่อหาอะไรอ่ะอ๋อเราสตีเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราสตีก็เพราะว่าเราต้องการที่จะเพิ่มจำนวนของเชื้อที่เราต้องการแล้วก็เอาไปทดสอบต่อไปแล้วปกติคนแบบว่าเรียนเยอะไหมแบบหมายถึงว่าเซกหนึ่งหน่อยเยอะนะใช่ก็แบบเขาก็จะแบ่งเป็นตัวๆเพราะว่าดูในบรรยากาศตัวแบบดูอบอุ่นมากแบบน่าสนุกอ่ะชอบอ่ะ
ย้ายมาเรียนเลยไหมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่ก็อยากเรียนนะแต่ก็คือต้องเริ่มใหม่เริ่มหนึ่งใหม่สนุกนะไม่ลองหรอกสนใจมากเลยค่ะแต่หนูไม่มีโอกาสวันนี้ไม่มีแล็บค่ะเล่นใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะดูคณะอะไรอ่ะครับอยากมาเรียนอะไรนี่หรอนิเทศค่ะอ๋อเฮ้ยเป็นแบบเอกไบโอเมดครูนิเทศเป็นนักสื่อสารใช่เนี่ยก็สนใจอะไรหนูแบบว่าอยากทำแล็บมากค่ะหนูชอบเพราะว่าหนูอ่ะได้แบบไปลองมาแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าสนุกมากแล้วแบบบรรยากาศในห้องคือมันเองสดแล้วอบอุ่นเนี่ยอบอุ่นอ่ะพี่เปิดแอร์ก็เลยอบอุ่นนะครับเพราะพอดีวันนี้ไม่มีแล็บแต่ว่าห้องนี้เขาก็จะมาทำแล็บกันเด็กๆโปรเจกต์เนี้ยมาทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเครื่องสำหรับทำพวกแบบเตรียมชิ้นเนื้ออะไรอย่างงี้นะครับเพื่อน่าจะพาไปดูแล็บอื่นใช่ปะใช่ก็สนใจนั่งทำมาจอยกับเพื่อนได้นะกำลังหาแบบคนมันอะไรนะ MC ได้เลยค่ะหนูพร้อมสุดเพราะเวลาเราทำแล็บเราก็ต้องไปพรีเซนต์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเป็นนักคิดเราก็ต้องพูดเก่งด้วยจริงๆถ้าสนใจนะมาที่คณะเราเนี่ยจริงๆมีแล็บหลายแล็บเลยนะครับอย่างของอาจารย์อยู่อนาโตมี่เนาะเราก็จะมีแล็บเกี่ยวกับการทำชิ้นเนื้อเออเคยเห็นบ้างเวลาแบบคุณหมอตัดอวัยวะออกมาใช่ป่ะก็จะเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจนะเนี่ยห้องแล็บเราก็มีอุปกรณ์สำหรับทำชิ้นเนื้อนะครับไปศึกษาในกล้องจุลทรรศน์ซึ่งห้องแล็บเรียนกล้องจุลทรรศน์ก็อยู่ข้างๆนี้สองคนนี้ก็เคยเรียนว่าว่างถามเพื่อนไปดูก็ได้นะครับก็อย่างตัวอย่างน้องสองคนนี้พอดีเป็นแอดเวซี่อาจารย์ก็มาทำแล็บที่นี่นะครับก็งานวิจัยเดินหน้ามากเลย นะครับเออก็ว่างๆมันชวนเพื่อนมาเล่นได้ไม่ใช่มาเล่นมาเรียนเราก็เล่นแบบเล่นไงมันจะได้แบบสนุกไปด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของคณะวิทย์ก็จะเรียนประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ตึกของเราก็จะเป็นประมาณเนี้ยมาเรียนได้ใช่เพราะแต่จะบอกว่าผิดคาดมากเพราะตอนแรกคิดว่าแบบวิทยาศาสตร์นะจะต้องเรียนเยอะแล้วก็แบบอาจารย์จะต้องดุแน่ๆเลยแล้วก็แบบบรรยากาศคงแบบโอ้โหแบบคงกดดันมากแต่พอไปเรียนแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันสนุกมากเลยอ่ะนี่ขนาดแค่วันเดียวอยากจะมาเรียนเลยว่างๆลองแอบอินเทสมาเรียนคณะวิทย์ดูนะได้อยากหนีมาแต่ว่าวันไหนนะถ้าว่าจะพาไปนิเทศไปเรียนด้วยกันเลยได้เพราะว่ามีกล้องมันน่าใช้ได้แบบสบายๆง่ายๆแบบสนุกชิลๆได้เดี๋ยวไปนั่งเรียนกล้องอะไรกล้องโทรทัศน์กล้องนั่นแหละเหมือนกันแบบฟิลๆได้แต่ว่าคือตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปเลี้ยงข้าวเพราะว่าแบบตอบแทนที่พามาทัวร์ทั้งแบบหลายชั้นมากๆเลยได้สนุกมากโอเคเลยงั้นไปเลยไหมไปหิวแล้วจะท้อว่า